อ่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่รัฐสภานะคะวันนี้เขามีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ค่ะหลังจากอภิปรายร่างวาระแรกก็ผ่านไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพอมาตั้งกรรมาธิการจะเห็นว่ามีตำแหน่งต่างๆซึ่งก็ตามคาดแล้วค่ะคนที่ได้ตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการก็คือคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะส่วนรองประธานก็จะมีคุณกิติรัตน์ นรนองอันนี้อย่างเช่นนะคะแล้วก็ยังมีรองประธาน19คนเลขานุการอีก6คนค่ะส่วนทางด้านโฆษกกรรมาธิการมีทั้งหมด7คนซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูตามรายชื่อคุณผู้ชมน่าสังเกตว่าทุกตำแหน่งนะคะพรรคก้าวไกลเขาไม่ได้เสนอชื่อแม้แต่ตำแหน่งเดียวเลยอะนอกจากนี้ในที่ประชุมคุณอ้วนภูมิธรรมเองมีการแจ้งต่อที่ประชุมได้ว่าจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและก็เสียงไปยังบริเวณหน้าห้องประชุมค่ะห้องรับรองผู้ชี้แจงเพื่อสามารถติดตามการประชุมได้อย่างต่อเนื่องยกเว้นช่วงที่ประธานเห็นสมควรว่าเป็นการประชุมลับแต่จังหวะนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลเองก็ลุกขึ้นเสนอบอกว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงไปยังช่องสาธารณะได้ไหมอ้างอิงรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็สามารถถ่ายทอดสดการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี6ได้ว่าอยู่ในอำนาจการพิจารณาของท่านประธานก็คืออยู่อำนาจของพี่อ้วนนี่แหละค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ท้ายที่สุดในกรรมาธิการเขาก็ไม่เอาด้วยนะคะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือในหน้าห้องประชุมก็ยังพอให้เห็นการถ่ายทอดได้อยู่ทีนี้ที่พรรคก้าวไกลตัดสินใจไม่รับตำแหน่งใดๆคือกรรมาธิการเป็นนะแต่ไม่รับตำแหน่งเป็นรองประธานเป็นโฆษกเป็นเลขานุการนะคุณสิริกัญญาก็ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่รับคุณสิริกัญญาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมเนียมที่ผ่านมาใช้เวลานานในการกำหนดตัวบุคคลที่จะนั่งในตำแหน่งใดๆถกเถียงกันหลายครั้งหลายรอบก้าวไกลก็เลยตัดปัญหาเลยจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพื่อให้ที่ประชุมมีเวลาพิจารณามากขึ้นคือไปทำเรื่องอื่นมากขึ้นนะทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี64ที่จะไม่รับตำแหน่งใดๆจึงไม่มีกรรมธิการจากพรรคก้าวไกลไปรับตำแหน่งรองประธานเลขานุการหรือโฆษกคุณผู้ชมสังเกตรองประธานน่ะ19คนน่ะค่ะก็คือกระจายกันให้ครบจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันว่าใครเป็นรองที่เหลือก็จะมีเรียกว่ามีตำแหน่งเกือบทุกคนน่ะคนที่เป็นสสถูกมั้ยทุกพรรคอย่างสสพรรคฝ่ายค้านนะคะอย่างประชาธิปัตย์ก็มีคุณพิทักษ์เดชเดโชค่ะเป็นรองประธานด้วยก็จะมีตัวแทนเข้ามาแม้ว่าจะเป็นทางฝากฝั่งของฝ่ายค้านแต่ก้าวไกลเขาขอตัดปัญหาเลยจบจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าใครอยู่ตรงไหนเขาไม่รับตำแหน่งนี้ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดสู่การประชุมเนี่ยครับการประชุมสู่สาธารณะนะคุณสิริกัญญาบอกว่าก็มีการเสนอนะที่จริงเกือบจะได้ลงมติแล้วแต่ทางท่านประธานหมายถึงคุณภูมิธรรมเนี่ยได้วินิจฉัยไม่ให้ถ่ายทอดสดคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าหากติดตามการประชุมวันนี้จะเห็นว่ากรรมาธิการหลายท่านเริ่มมีความเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยขอเรื่องนี้ทุกปีว่าจะให้มีการไลฟ์การประชุมแล้วก็ยืนยันถึงความสำคัญที่จะให้มีการถ่ายทอดสดจะให้ประชาชนรับรู้ว่าการใช้จ่ายภาษี 3.48 ล้านล้านบาทเนี่ยมีความคืบหน้าเข้ามาติดตามได้ไม่ได้กังวลว่าจะมีการฟ้องร้องอะไรเราคิดว่ามีลักษณะเหมือนกับที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาชี้แจงต่อรัฐสภาหรือถ้าหากกังวลมากใช่ไหมก็ระมัดระวังคำพูดของตัวเองสิจะได้ไม่ต้องมีการมาฟ้องร้องกันในภายหลังได้แต่สุดท้ายคุณสิริกัญญาบอกเราก็ไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้สำเร็จอีกปีนึงผ่านไปปีแล้วเขาขอมาทุกปีนะแม้ว่าจะพยายามให้มีการลงมติแล้วเพื่อบันทึกไว้แต่ว่าท่านประธานก็ได้ใช้อำนาจก็ยืนยันนะประธานมีอำนาจแต่หมายถึงว่าที่ผ่านมาประธานมีอำนาจแต่ประธานก็ไม่ได้ใช้อำนาจตัดสินใจก็ถือว่าจบกันแต่ว่าเอาละอย่างน้อยๆก็ยังมีเรื่องดีเพราะยังมีการถ่ายทอดสดมาอยู่หน้าห้องประชุมสื่อมวลชนก็สามารถเอาจากการถ่ายหน้าห้องเนี่ยไปเผยแพร่ต่อได้อันนี้เขาอนุญาตให้ทำลองฟังเหตุผลของคุณสิริกัญญาที่อยากจะให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการครับที่จะผลักดันในเรื่องนี้ได้อีกปีหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะให้มีการลงมติแล้วก็ตามเพื่อบันทึกไว้เพราะว่าประธานก็ได้ใช้อำนาจนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาที่ เราก็ยืนยันว่าประธานมีอำนาจแต่ประธานก็ไม่ยอมใช้อำนาจในการตัดสินใจนะคะก็ถือว่าก็จะได้ก็ถือว่าเป็นอันจบกันแต่ว่าเรื่องที่ดีก็คือว่ามีการถ่ายทอดสดหน้าห้องประชุมนะคะสื่อต่างๆก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดจากตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเขาก็อนุญาตให้ทำ
เราอาจจะไม่ได้เห็นในกระบวนการว่าเวลาที่เราพิจารณากันเนี่ยแต่ละฝ่ายพูดเรื่องอะไรพูดว่าอะไรถูกไหมคะเราก็จะได้เห็นแต่ข้อสรุปมาเฉยๆว่าที่ประชุมมีมติไว้ว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยในวิธีการที่พูดคุยกันต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรได้อีกหลายๆอย่างว่าแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าในการประชุมทุกครั้งเนี่ยก็เป็นภาษีของประชาชนเช่นเดียวกันที่มาจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับพวกเราแล้วคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์เต็มที่ที่ควรจะต้องรับรู้ว่าเราพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างคือคุณสิริกัญญามองว่ามันเป็นความกังวลเรื่องข้อกฎหมายว่าเอ๊ะถ้ามาพูดนอกห้องประชุมเนี่ยมันจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่แต่คุณสิริกัญญาก็มองว่ามันก็กังวลกันมากเกินไปนะอย่างไรแล้วคนที่พูดก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องกันได้นะครับแต่ว่าก็ยังติดตามผ่านการถ่ายทอดมาหน้าห้องประชุมแล้วสื่อมวลชนก็ไปจับเอาหน้าจอหน้าห้องประชุมกรรมาธิการมาเผยแพร่ต่อได้เพียงแต่ว่าคงไม่ได้เข้าไปตั้งกล้องไลฟ์กันในระหว่างการประชุมกรรมาธิการงบประมาณใช่เพราะขนาดถ่ายทอดสดหน้าห้องประชุมเองก็มีจังหวะหนึ่งที่คุณอ้นภูมิธรรมก็บอกว่าบางกรณีที่เป็นการประชุมลับก็ห้ามถ่ายทอดเหมือนกันนะคะยิ่งไลฟ์ยิ่งเป็นไม่ได้เลยจริงๆที่น่าสนใจกว่าคือพวกอนุกรรมาธิการเวลาอนุประชุมเนี่ยใครจะเรียกอะไรตรงเนี้ยจะต่อรองตรงไหนเนี่ย มันอยู่ในชั้นอนุแล้วค่อยพออนุคุยเสร็จปุ๊บค่อยมาเสนอต่อกรรมาธิการชุดใหญ่ตอนที่ลงมติค่ะนะแต่สุดท้ายก็ติดตามการประชุมผ่านหน้าจอของห้องประชุมได้ยังได้อยู่ใช่ครับ